อสทออนทีวีอุดรธานีสวัสดีครับขอยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการอสทออนทีวีครับกับผมทัศน์กิติทัศน์ครับมงคลอกวันเกียรติภูมิคงจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะครับผมสำหรับจุดแรกของทริปสายมูในครั้งนี้ครับเราพาคุณผู้ชมมาเอาเรื่องเอาชัยกันที่นี่เลยฮะศาลหลักเมืองจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้นะครับผมแล้วก็น้องโมเนี่ยจะพาทุกคนนะฮะไปสักการะหลวงพ่อพุทธโพทองครับซึ่งมีความเชื่อกันนะครับว่าการมาสักการะหลวงพ่อพระพุทธโพทองเนี่ยจะทำให้มีร่มโพร่มใสแล้วก็ผู้ใหญ่ช่วยเหลือช้ำจุดครับค่ะซึ่งคาดว่าสร้างมาแล้ว 1,000 กว่าปีนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสักการะนะคะหลวงพ่อพระพุทธโพทองด้านในกันค่ะไปเลยไหมครับไปเลยค่ะเจอเลยฮะด้านหลังของผมนะครับคือท้าวเวสสุวรรณครับท้าวเวสสุวรรณครับเป็น1ใน4ของท้าวจตุโลกบาลครับซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุดรธานีครับมีความเชื่อว่าใครที่มาสักการะท้าวเวสสุวรรณนะครับจะมาขอพรให้ศัตรูที่มาคิดร้ายกับเรานะครับกลับใจมาเป็นมิตรเราได้ฮะใช่เลยค่ะและสำหรับวิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณนะคะเราจะจุดธูป9ดอกนะคะดอกกุหลาบแดง9ดอกและตั้งนโม3จบพร้อมกับกล่าวคำสักการะท้าวเวสสุวรรณค่ะครับกล่าวว่านะคะศาลหลักเมืองอุดรธานีแห่งนี้ค่ะสร้างขึ้นเมื่อปี2502ค่ะโดยได้อัญเชิญดวงพระวิญญาณนะคะของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมมาสถิตนะคะอยู่ในเสาหลักเมืองหีบแห่งนี้ด้วยนะคะซึ่งท่านนะคะเป็นผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานีค่ะเมื่อปี2436และเสาหลักเมืองตรงนี้นะคะที่เราเห็นกันนะคะสร้างขึ้นด้วยไม้คูนยาว5เมตรเศษนะคะและถูกฝังลึกลงไป3เมตรภายใต้นะคะบรรจุแผ่นยันแก้วแหวนเงินทองต่างๆเป็นจำนวนมากเลยค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยค่ะพี่ทัศน์ต่อมานะครับในปี2542ครับมีการสร้างศาลหลักเมืองขึ้นมาใหม่ครับแทนศาลหลักเมืองเดิมซึ่งทรุดโทรมลงไปมากนะครับในส่วนของอาคารศาลหลักเมืองนะครับเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ครับรวมกับศิลปวัฒนธรรมของอีสานนะครับถือได้ว่าศาลหลักเมืองแห่งนี้นะครับเป็นที่สักการะของชาวอุดรธานีสืบมาจนปัจจุบันนี้ครับสักการะศาลหลักเมืองอุดรธานีครั้งนี้นะนะคะเราเนี่ยได้กราบขอพร3สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะของอุดรธานีได้แบบในคราวเดียวเลยค่ะพี่ทัศน์ถูกต้องครับทั้งพระพุทธโพทองนะคะศาลหลักเมืองและท้าวเวสสุวรรณค่ะครับผมก็อิ่มอกอิ่มบุญอิ่มใจเรียบร้อยนะครับผมอีกสถานที่นึงครับที่ใกล้ๆกับศาลหลักเมืองนี่เองครับผมบอกเลยว่าสถานที่นี้ต้องห้ามพลาดครับโหใหญ่มากเย็นมากครับผมที่นี่นะครับคือสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคมครับหนองประจักษ์ครับเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ครับที่มีมาตั้งแต่ก่อนก่อตั้งอุดรธานีครับเดิมนะฮะชื่อหนองนาเกลือครับต่อมาครับได้เปลี่ยนชื่อนะครับเพื่อเป็นเกียรติแก่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมครับผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานีนั่นเองครับและบริเวณนี้นะคะก็คือบริเวณเกาะกลางน้ำนะคะได้จัดเป็นสวนหย่อมค่ะพี่ทัศน์ครับผมคือมีทั้งปลูกไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายชนิดเนี่ยคือบรรยากาศดีมากใช่นะคะหอนาฬิกานะคะแล้วก็สะพานเชื่อมระหว่างเกาะก็คือที่เราอยู่ตรงนี้เลยนี่เลยใช่เลยนะคะนะคะที่นี่ก็เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะและยังเป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนทั่วไปด้วยนะคะถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คเลยนะคะที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะคะก็นิยมเข้ามาถ่ายรูปกันค่ะที่ต้องครับอ
on TV